จริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่เปิดช่อง YouTube แล้วก็คือทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวก่อนเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่แตกต่างออกไปเราพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆปรากฏว่าไปลงงานวิ่งแล้วคราวนี้เราก็เริ่มที่จะถือกล้องไปตั้งแต่งานวิ่งงานแรกเลยโอ้ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยเพราะว่ากล้อง GoPro ยุคก่อนเนี่ยเขาไม่มีระบบกันสั่นมันก็เลยทำให้เราสื่อสารด้วยภาพออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนนะแล้วก็มาเปลี่ยนใช้กิมบอลเพิ่มขึ้นพอภาพมันเริ่มเห็นแบบว่าชัดเจนมากขึ้นภาพไม่สั่นแล้วเนี่ยมันทำให้เราพยายามที่จะหามุมมองใหม่ๆในการที่จะสื่อสารให้กับคนดูแล้วเราคิดว่าถ้าทุกคนเห็นภาพเนี่ยทุกคนจะเกิดแรงบันดาลใจที่แบบอยากจะมาวิ่งงานนี้อะไรแบบจำได้ว่าตอนที่ไปวิ่งกรุงเทพมาราธอนเนี่ยผมมาถ่ายเซลฟี่ตัวเองแบบนี้ถ่ายเก็บบรรยากาศไปแล้วปรากฏว่าเห็นนักวิ่งข้างหลังอ่ะเขามีรีแอคชั่นกลับมาบางคนแบบยิ้มมาบางคนโบกมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะผมเห็นว่าเฮ้ยโมเมนต์แบบเนี้ยผมชอบผมก็เลยตัดภาพตรงเนี้ยเอามาใส่ในคลิปคือจะเป็นลักษณะคล้ายกับว่ามันมีความเป็นบางครั้งก็เก็บภาพคนอื่นแบบแคนดิดบ้างมันจะได้บรรยากาศงานวิ่งเรารู้สึกมันเป็นความสำเร็จเล็กๆของเราแบบที่เราสามารถที่จะมีได้ในทุกๆสัปดาห์เกิดจากการที่เริ่มมีแฟนคลับที่แบบเข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาก็จะดูคลิปของเราเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจที่จะลงแข่งในปีหน้าแล้วเราก็รู้สึกว่าที่เราเก็บภาพมาอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าจะให้ทุกคนแบบไปศึกษาเส้นทางแบบขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำให้เขาดูเลยดีกว่าก็เลยเกิดความคิดว่างั้นเราลองถ่ายคลิปแบบทุกๆกิโลเลยว่าในแต่ละกิโลเราจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างเช่นเราเจอเนินตรงนี้เนินซึมตรงนี้เนินชันอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะอธิบายให้เขาได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนในการแข่งขันในครั้งต่อๆไปมันเริ่มมาจากที่มีอาการบาดเจ็บตอนนั้นเป็นรองช้ำทำให้เราวิ่งช้าพอวิ่งช้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าระยะทางที่เราวิ่งเนี่ยเราเก็บบรรยากาศได้มากกว่าคนอื่นเราก็เลยเหมือนมีความตั้งใจเลยว่างั้นเราวิ่งช้าก็ได้เพื่อที่จะได้เก็บบรรยากาศนี้แต่ก็ต้องแบบเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็ต้องหนีคัทออฟด้วยจริงๆก็เพียงแค่ว่าซ้อมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะเก็บระยะสะสมอย่างน้อย50กิโลไว้ก่อนอาจจะมีเน้นวิ่งทำความเร็วบ้างในแต่ละสัปดาห์เพื่อฝึกความแข็งแรงของเราด้วยผมใช้การรีวิวรองเท้าโดยการที่ฝึกการพูดด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเวลาทำคลิปวิดีโอจะไม่ค่อยพูดเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้คลิปรีวิวรองเท้าคลิปหนึ่งเนี่ยเรียกง่ายๆแล้ว100เทคพูดผิดพูดถูกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีข้อมูลผิดอะไรบ้างก็ต้องกลับมาแก้ใหม่ซึ่งถือว่าตอนนั้นมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของเราในการทำ YouTube ได้ด้วยจริงๆสิ่งแรกก็คือเรามีความสุขนะการที่ทุกคนได้เข้ามาดูคลิปของเราแล้วเขาเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะมาวิ่งกับเราอะไรแบบนี้แล้วบางทีก็จะมีแบบโมเมนต์แบบว่าทุกคนอยากจะอยู่ในเฟรมอ่ะอยู่ในกล้องของเราด้วยอะไรแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าทำไมถึงเราเป็นคนสำคัญของเขานะแต่คือเราก็ทำหน้าที่ของเราในการที่เราจะเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดแล้วก็นำเสนอออกไปให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหมือน
มันเป็นหน้าที่ของเราไปแล้วคือพอทํา YouTube ไปนานๆเนี่ยเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นหน้าที่ของเราไปแล้วที่เราอยากจะนําเสนอโมเมนต์แห่งความสุขให้กับคนดูเนี่ยเขาได้สัมผัส